สวัสดีครับเอาพบกับจ่องปีใหม่ฟาร์มหนูนาลำพูนนะครับก็มาแวะบ้านลำปางครับมาเที่ยวบ้านลำปางก็ได้เมนูเด็ดครับแวะตลาดทุ่งเกวียนนี่ครับนี่ครับก็เป็นทางเหนือเรียกกินฟานนะครับหรือเนื้อเก้งนั่นเองครับนี่ครับสดๆใหม่ๆครับสวยอย่างนั้นแหละครับนี่ครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับวันนี้เราจะมาลาบกันนะครับเป็นเมนูเด็ดของคนทางเหนือเลยนะครับหรือว่าภาคอื่นจะเด็ดแบบนี้จะเด็ดแบบนี้บ้างน่าจะมีนะครับภาคอื่นนะครับอันนี้ภาคเหนือก็นิยมกินนะครับขาดพุ่งเกวียนครับก็ซื้อมาพอสมควรครับก็จะลาบด้วยแล้วก็จะย่างด้วยครับผมก็เครื่องในครับก็มีนิดเดียวเองครับแล้วก็มีเลือดแล้วก็มีดีนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลาบกันเลยครับลาบเนื้อพานนะครับหรือชิ้นพานภาคเหนือเรียกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลาบกันเลยนะครับก็เอาเลือดใส่ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้นั่งพื้นนะครับที่ลำปางก็อากาศร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะครับก็อันนี้เอาไว้ผสมเวลาผสมน้ำพริกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับเราไม่อยากกินดิบนะครับก็เอาไปลวกครับบางคนก็ชอบกินดิบนะครับแต่เราไปลวกดีกว่านะครับมาเลยครับมาเริ่มก่อนอื่นก็ซอยเนื้อก่อนครับซอยน้อยเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการลาบนะครับวันนี้ก็กินกันหลายคนนะครับเนื้อก็สวยดีนะครับแดงสวยเลยนะครับบางคนก็ชอบกินสูงนะครับบางคนก็ดิบนะครับเนื้อพานจะนุ่มนะครับจะลาบไม่ยากนะครับไม่เหมือนเนื้อควายเนื้องัวนะครับจะนุ่มนะครับถ้าไม่ให้มีดติดเนื้อมากก็ใส่เลือดไปนะครับก็จะลาบง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวลาบก่อนนะครับครับก็ละเอียดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เอามารวมกันเลยนะครับก็พอประมาณแล้วนะครับก็เรียดสับละเอียดละเอียดนะครับลาบละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้ครับเนื้อสวยมากเลยครับละเอียดเลยนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาย่างกันนะครับเราก็จะแล่ย่างนะครับก็บั้งซะหน่อยนะครับนิ่มนะครับเนื้อฟานหรือเก้งเวลาย่างจะนิ่มมากเลยครับเดี๋ยวค่อยไปหมักครับไม่ต้องหมักอะไรมากครับเกลือชูรสก็พอครับนะครับจะนิ่มกว่าเนื้องัวเนื้อหมูนะครับรู้สึกจะนิ่มเลยครับเพราะลองทำแล้วนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหมักลาบก่อนนะครับหมักลาบกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอหมักต่อไปครับครับก็มาเริ่มคนกันเลยนะครับคนลาบกันนะครับก็ใส่น้ำพริกนะครับพริกลาบเมืองแพร่ครับพริกลาบสูตรเหนือเลยนะครับก็1ถุงใส่ไปก่อนเลยครับดูปริมาณเนื้อก่อนนะครับว่าควรจะใส่เท่าไหร่นะครับสำหรับผมแล้วก็ใส่ไปก่อนครับถุงครึ่งนะครับใส่ไปก่อนครับถ้ามันไม่เผ็ดเราก็สามารถเติมได้นะครับต่อไปครับเกลือครับเกลือป่นนะครับก็1ช้อนไปก่อนนะครับ
แล้วก็ชูรสครับใส่หลายลำหลายครับก็ประมาณนี้นะครับเกลือชูรสนะครับน้ำพริกน้ำพริกก็เป็นเครื่องเทศอยู่แล้วครับก็มีสมทั้งหมดแล้วนะครับต่อไปก็เอาเนื้อลงนะครับก็มันจะไม่มีน้ำนะครับมันจะไม่มีเลือดนะครับที่ซื้อมาก็เลือดแถมไม่เยอะนะครับเราก็คนแบบเหนียวๆเลยนะครับก็ใส่ทีละนิดนะครับแล้วก็พุกน้ำพริกกล้ามนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าเราเอาลงทีเดียวมันจะไม่เข้าข้างในนะครับแล้วก็ผสมไปทีละนิดนะครับมันจะเหนียวนะครับข้อมือต้องแข็งหน่อยนะครับสำหรับลาบพานนะครับก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมเนื้อลงไปนะครับต้องใช้เวลาในการคนหน่อยนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำพริกจะเข้าเนื้อนะครับถ้าไม่เข้าเนื้อมันก็จะไม่อร่อยนะครับเอาลงให้หมดเลยนะครับเอาคนไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคนสักหน่อยครับเพราะมันต้องใช้เวลานานนะครับครับพอคนได้ที่นะครับก็นี่ครับเราก็จะใช้นะครับเทียหัวดีนะครับก็เทลงไปเลยครับเพิ่มความขมนะครับทำให้กลมกล่อมขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะครับก็ได้นิดเดียวนะครับได้ไม่เยอะใส่ลงไปนะครับคนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ผักนะครับครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ผักแพรวนะครับก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้ทั่วนะครับจะเลอะหน่อยนะครับบ้านๆครับการกินบ้านๆรสชาติน่ากินไหมครับยอดครับลองทำนุ่มๆนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมครับก็ที่นี่ก็มีวัตถุดิบนะครับก็จะอยู่ที่กาดพุ่งเวียนนะครับก็เป็นตลาดอาหารป่านะครับมีขายทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าอาหารป่าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับโอเคครับพร้อมเสิร์ฟครับโอเคครับพร้อมเสิร์ฟครับเดี๋ยวเรามาลองให้พ่อตาชิมดูครับลองชิมดูครับมันขอเลิก5โมงไม่ใช่ว่าสุกอีหยังสุกนั่นเดี๋ยวๆเขาถามเนี่ยกินข้าวกันก้าเดี๋ยวให้พ่อตาชิมดูครับยอมแบบโซ่ครับเลยเล่นแบบโค้ดมาลองแบบโค้ดกันเลยต้องมีนะครับดับคาวเดี๋ยวให้พ่อตาชิมดูนะครับโอ้ปวดตันโอ้เพี้ยครับไม่หรอกไม่เอาไม่เอาเนี่ยเอาอัพเอาอร่อยอร่อยเลยเนาะขึ้นยอดเลยสุดยอดครับขึ้นยอดเลยเดี๋ยวบอกลงให้ยกนิ้วครับยกนิ้วครับคิดเราจะน้องใจมากินน้องนี่เขาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลุงชิมดูนะครับคิดเราหลวงว่าน้องใจมากินนี่อีกอ่ะครับผมแอดตัวนี้อีกอ่ะครับลองเพชรใครจะเหรอลองชิมลาบพานดูนะครับครับด้วยเนาะครับก็ทางเหนือก็จะมีการดับคาวว่างนะครับครับผมครับ
ลองให้ชิมดูนะครับชิมเนาะว่าฝีมือเชฟเป็นยังไงเป็นยังไงครับพานุกเกียนครับอร่อยดีพานุกเกียนเป็นได้ครับล้ำกว่าห้ามยกนิ้วยกนิ้วให้ตัวห้ามยกนิ้วโอเคครับก็พานุกเกียนแล้วนะก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยผมค่อยกินทีหลังนะครับให้โฮตากับลุงกินก่อนนะครับอร่อยเลยโอเคมันเย็นไปมันไม่ได้ก้าวใช่ยอดเลยนึกว่าไปกินเบี้ยวซื้อเบี้ยวมือสักขวดเนี่ยหายกนิ้วหน่อยเดี๋ยวทายหบยกนิ้วข้างไว้แจ๊หนึ่งสองแจ๊มันก็รู้ว่ามาเย็นมือกินเบี้ยวเนี่ยซื้อเบี้ยวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวกับพ่อนะครับก็สรุปคือใช้ได้นะครับนุ่มอร่อยใช่ยอดครับเนื้อพานคลิปแบบเรียวๆครับสุดยอดครับโอเคครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม